นับสนุนรายการโดย GPX GPX สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมพลมอเตอร์ไรวัลเช่นเคยและแน่นอนตอนนี้ก็เข้าใกล้งานมอเตอร์เอ็กซ์โปเข้ามามากแล้วครับเหลือเพียงไม่กี่วันเท่านั้นในวันนี้ผมจึงอยากจะขอมาพูดวิเคราะห์ครับรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ที่จะเปิดตัวในงานนี้มีอะไรกันบ้างครับเอาว่าเดี๋ยวผมขอเริ่มที่แบรนด์แรกกันก่อนเลยก็คือแบรนด์ Alfa Volantis คือเขาได้เปิดตัวรถสกูตเตอร์ Horizon 150และ300ออกมาแล้วครับช่วงที่ผมไปงาน IGMA เลยและรถทั้ง2รุ่นนี้ก็ถูกนำไปดิสเพลย์ในงาน IGMA ด้วยก็จะนำมาเผยโฉมต่อสาธารณชนไทยในงาน Motor Expo ครั้งนี้นะครับไม่เพียงเท่านั้น Alfa Volantis จะมีการนำรถคอนเซปต์ที่เป็น EV Bike มาโชว์ตัวอีกด้วยครับต่อมาครับอีกแบรนด์นึงเป็นแบรนด์ในเครือของ Trillion Motor เช่นเดียวกันก็คือเจ้าของ Alfa Volantis ครับเขาจะนำรถที่มีชื่อแบรนด์ว่า Solar ซึ่งจะทำในส่วนของรถตลาดครับพวก Family Bike นำมาเปิดตัวให้ได้รับชมอย่างเป็นทางการในงานนี้เช่นเดียวกันต่อกันที่ทางค่าย Yamaha ครับตอนนี้ที่ผมได้รับทราบข้อมูลมาและโอกาสค่อนข้างแน่ชัดเลยที่จะเปิดตัวก็คือ Xmax 300โฉม All New ปี2023ซึ่งตัวผมเองก็ได้พาพรีวิวไปแล้วจากงาน IGMA นะครับก็ถ้าเกิดใครยังไม่ดูสามารถกดดูที่ปุ่มตัว i ทางด้านขวาบนได้ทีนึงและเดี๋ยวเรามาดูคันจริงกันในประเทศไทยว่าจะมาด้วยกันกี่รุ่นย่อยครับรุ่น Techmax จะมาหรือเปล่านะและราคาจะมีการปรับเพิ่มจากตัวปัจจุบันเท่าไหร่ต่อมาครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์ก็คือตัว MT10 โฉมใหม่ครับพี่ใหญ่ร่าง Naked Dark Side of Japan ของเขาที่มาในสไตล์แบบหน้าเอเลี่ยนตรงนี้ก็ถูกเปิดตัวมานานพอสมควรแล้วนะในตลาดโลกก็รอลุ้นกันดูครับว่าจะมีการนำเจ้า MT10 มาเปิดตัวในงาน Motor Expo 2022นี้ด้วยหรือไม่ขยับต่อมาครับทางฝั่ง Suzuki Suzuki ยืนยันชัดเจนผ่านหน้าเพจ Suzuki Society ของเขาว่าจะมีการเปิดตัวรถใหม่ซึ่งเป็นภาพเงาและภาพเงานั้นครับก็แน่นอนเลยว่ามันเป็นตัว V-Storm SX 250นั่นเองครับที่จะใช้พื้นฐานเครื่องยนต์เดียวกับตัว Gixxer 250 SF และแบรนด์ต่อมาครับTriumph Motorcycle ครับแบรนด์รถแดนผู้ดีก็ยืนยันมาอีกว่าจะมีการเปิดตัว Chrome Series ครับที่เป็นลักษณะของตระกูล Bonneville ที่ถังน้ำมันจะเป็นสีโครมทั้งหมดก็จะมีด้วยกัน10รุ่นย่อยส่วนตัว Street Triple 765 2023อันนี้ยังไม่มีข้อมูลนะครับแต่คาดว่าน่าจะถูกข้ามไปเปิดตัวในช่วงปีหน้าและทางค่ายไล่ส้มครับก็จะมีการเปิดตัวจริงๆต้องบอกว่าเขาเปิดราคาออกมาแล้วด้วยกัน2รุ่นก็คือตัว RC 390โฉมใหม่ที่เรียกว่าหน้าตาอาจจะไม่ค่อยโดนใจคนไทยสักเท่าไหร่นะครับเขาเปิดราคาออกมาแล้วและอีกโมเดลนึงครับก็คือตัว Duke 890ครับที่ได้ถูกเปิดราคามาพร้อมกับตัว RC 390ต่อกันที่แบรนด์ BMW ครับอันนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์นะกับการนำ CE 04 รถสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่มากับเทคโนโลยีแบบโดดเด่นมากมายเลยครับรถคันนี้ถูกเปิดตัวแบบ global ที่ยุโรปก็ราคาคิดเป็นเงินไทยประมาณ 500,000 บาทถ้ามาเปิดตัวในประเทศไทยคงต้องรอดูกันครับว่าราคาจะมาเท่าไหร่อาจจะเฉียดล้านเลยหรือเปล่าทางค่าย Royal Enfield ครับก็จะมี1โมเดลก็คือ Scram 411ที่เป็นร่าง Scamber พื้นฐานจากตัว Himalayan นั่นเองฝั่งของ Lambetta ครับ Lambetta เขาจะมีเปิดตัวรถรุ่นพิเศษครับฉลอง75ปีของแบรนด์ออกมาด้วยกัน2รุ่นซึ่งตัว X300 ก็เปิดตัวพร้อมราคาไปแล้วนะครับได้ Mario Maurer มาเป็นพรีเซนเตอร์และทางผมเนี่ยก็ได้ทำรีวิวไปแล้วครับซึ่งตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ออนนะแต่ถ้าเกิดออนแล้วเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ที่ปุ่มตัว i ทางด้านขวาบนด้วยและอีกโมเดลนึงก็คือตัว G350 ครับซึ่งถูกนำมาดิสเพลย์ในงานเปิดตัว X300 เช่นเดียวกันแต่การปรับการราคาอย่างแท้จริงที่อยู่ในช่วง 200,000 กว่าบาทเนี่ยจะเปิดในช่วง Motor Expo นี้
รุ่นต่อมาครับก็คือเจ้าเสือดำสโกเมดีเขาได้ยืนยันผ่านทางเพจครับว่าจะมีสกูตเตอร์รุ่นใหม่แต่ยังไม่บอกดีเทลรายละเอียดชื่อรุ่นขุมกำลังเครื่องยนต์นะครับว่าจะออกมาเป็นเช่นไรเดี๋ยวเรามารอดูไปพร้อมๆกัน Honda ครับบอกว่าจะมีการเปิดตัวรถใหม่1รุ่นแต่ไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรเลยซึ่งผมต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่น่าจะเป็นรถบิ๊กไบค์ตัวสำคัญที่เปิดตัวในอิกมาล่าสุดครับเพราะว่าทางผู้ใหญ่ก็บอกมาว่ารถ3รุ่นที่ผมได้พาพรีวิวไปแล้วเนี่ยจะเปิดตัวในไทยช่วง2023ไปนะครับผมดังนั้นผมคาดว่า1โมเดลที่จะเปิดตัวใน Motor Expo น่าจะเป็นรถในตระกูลของ Cup House ที่เป็นตัว Limited สักรุ่นอันนี้เป็นการวิเคราะห์คาดการณ์เองนะครับเพราะว่าหลายครั้งเนี่ย Honda ในช่วงงาน Motor Expo จะเปิดตัวรถในสไตล์นี้ค่อนข้างเยอะครับฝั่งของ Kawasaki ก็ไม่มีข้อมูลรายละเอียดใดๆเลยอาจจะไม่มีการเปิดตัวรถใหม่แต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีการนำรถโมเดลเยียร์ปี2023ครับมาโชว์ก็คือตัวที่มีการเปลี่ยนสี Color Change ครับและแบรนด์ Harley Davidson อันนี้เช็คมาแล้วครับจะไม่มีรถใหม่เปิดตัวในงาน Motor Expo 2022ครั้งนี้ก็เอาเป็นว่าในคลิปนี้ครับขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันและฝากคุณชมทุกคนนะครับติดตามที่ channel ของเราไว้ด้วยรวมไปถึงตัว facebook.com/motorrival ไว้ด้วยครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารแบบเรียลไทม์เลยโดยเฉพาะในช่วงสิ้นเดือนนี้วันที่30ครับวัน Press Day Motor Expo เราจะรีบอัปเดตข่าวสารกันแบบสดๆร้อนๆเลยยังไงก็ฝากติดตามในตัว Facebook กันอีกทีนึงนะครับวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ GPX